สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบภาคกนะครับรู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับเท่าที่น้องๆเขาจำมาได้นะครับแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบอบทที่อาจารย์รวมคณิตศาสตร์ได้ครบที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณ10กว่าข้อประมาณนี้นะฮะข้อนี้ก็เป็นปัญหาชาวเหมือนเดิมครับโจทย์ถามว่าสำนักงานของสิงห์อยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลมีเรื่องทิศเข้ามาด้วยเพราะนั้นอาจารย์เขียนทิศตรงนี้ก่อนนะครับทิศก็จะมีเหนือใต้ออกตกนะครับตามนี้เนาะไม่เขียนเยอะนะเหนือใต้ออกตกนะครับอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลแสดงว่ามันต้องมีโรงพยาบาลอาจารย์เขียนตรงนี้โรงพยาบาลนะครับต่อมาสำนักงานของสิงห์อยู่ทางทิศใต้แสดงว่ามีสำนักงานของสิงห์ด้วยนะนี่ก็เป็นเหนือนี่ก็เป็นใต้นะครับเพราะนั้นอยู่ทางใต้นะครับเพราะนั้นสำนักงานอยู่นี่สนง.แต่ขอยัดย่องนี้นะสนง.สิงห์ไม่ใช่สิงห์บุรีนะของนายสิงห์นะครับอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลและมีและด้วยและอยู่ทางด้านหน้าของโรงพยาบาลแสดงว่าตรงในส่วนนี้มันจะกลายเป็นด้านหน้าของโรงพยาบาลอาจารย์ขออนุญาตใช้คำย่อนะครับคือคำว่าหน้านะถ้าตรงนั้นเป็นหน้าแสดงว่าตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นด้านหลังของโรงพยาบาลถูกต้องไหมโดยปริยายนะฮะต่อมาครับส่วนของบ้านพักของเสืออยู่ทางหลังโรงพยาบาลตรงกับเราเลยบ้านพักของเสือเพราะนั้นน้องก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นหลังโรงพยาบาลตรงนี้ก็ต้องเป็นบ้านพักของเสือย่อด้วยคำว่าเสือแล้วกันนะครับแล้วต่อมาครับแล้วสำนักงานของสิงห์อยู่ทางทิศใดของบ้านเสือวิธีการก็คือน้องดูของใครครับของบ้านเสืออยู่ทางทิศใดของบ้านเสือน้องดูบ้านเสืออยู่ไหนบ้านเสืออยู่นี่ครับอยู่ทางทิศใดของบ้านเสือก็ต้องอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเสือนะครับคือมองตรงนี้เป็นทิศนะครับถ้าใครคิดไม่ออกน้องมองตรงนี้เป็นทิศเหนือใต้ออกตกเพราะนั้นตรงนี้อยู่ทางใต้ใช่ไหมเพราะนั้นสำนักงานของสิงห์อยู่ทางทิศใต้ครับคำตอบข้อนี้คือทิศใต้ครับเห็นไหมนี่คือปัญหาชาวครับแล้วสังเกตว่าอันนี้จะหนักไปทางการให้เหตุผลหนักไปทางเรื่องเหตุผลประมาณ 4-5 ข้อแล้วเท่าที่อาจารย์เห็นนะครับเพราะนั้นน้องเตรียมตัวให้ดีมีทั้งคณิตศาสตร์ทั่วไปมีทั้งการให้เหตุผลนะครับขอให้น้องเตรียมตัวไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามอาจารย์ได้และถ้าใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์นะครับอยากฝึกฝนคณิตศาสตร์ในวิชาต่างๆนะครับเข้าไปที่เนี่ยฮะ www.stec4.com นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนอยู่นะครับหรือติดต่ออาจารย์ได้ทางเพจก็ได้นะครับสอบถามอาจารย์มาแก็บติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์หรือติดต่อได้ทางทุกช่องทางครับพบการจัดแก็บทั้งหมดนะครับก็วันนี้ในการเฉลยข้อสอบจริงความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์สนามอบทรุ่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนสอบถามติดต่ออาจารย์ได้ทุกเมื่อนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ